สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่รักษา Wellness and Medical Retreat นะคะน่าจะเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนในกรุงเทพนะคะก็ตามหาเพราะว่านอกจากสถานที่นี้นะคะจะช่วยทำให้เรานะคะได้มาพักผ่อนและผ่อนคลายนะคะยังสามารถช่วยดูแลสุขภาพทั้งกายและทางใจเราได้อีกด้วยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะมิราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่แบบจริงๆเลยนะคะและจะบอกว่ามันสวยมากๆค่ะก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะไปเป็นแบบมินิทัวร์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าสถานที่นี้นะคะเขามีอะไรน่าสนใจที่สามารถมอบให้กับเราได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะพอพวกเราได้เข้าไปนะคะก็จะมีพนักงานนะคะมาคอยต้อนรับพวกเราแล้วก็พาเรานะคะไปตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิดเพราะว่าที่นี่นะคะเขาอยากจะคีปเป็น safe environment สำหรับทุกคนรวมไปถึงทั้งพนักงานแล้วก็โดยเฉพาะคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะที่แรกเลยนะคะก็คือรักษากายยายิมนั่นเองนะคะก็คือเป็นที่ที่เราสามารถสัมผัสและทดลองเครื่องออกกําลังกายหลากหลายชนิดมากนะคะและยังมีเซสชั่นสําหรับกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยค่ะแต่ที่นี่เราจะเรียกว่า corrective exercise ไม่ใช่แค่แบบโปรของ personal training เนี่ยมันจะเป็นคือเราจะดูในส่วนของ posture ด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาที่นี่ครั้งแรกเลยจะต้องทํา functional fitness testและห้องนี้นะคะคือห้องพิลาทิสเองนะคะที่เรานะคะสามารถฝึกยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ปรับโพสเจอร์ได้ด้วยซึ่งที่นี่นะคะเราก็สามารถเลือกเล่นเป็นแบบกรุ๊ปหรือว่าอินดิวิชวลหรือ private session ได้เหมือนกันค่ะห้องต่อมานะคะก็คือ medical gym นะคะซึ่งที่นี่นะคะจะมีเครื่องออกกำลังกายที่ advanced แล้วหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปมากๆค่ะเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะใช้ไม่เป็นเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีทีมจาก medical gym team นะคะที่จะคอยสอนและคอยฝึกให้เราใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะต่อมานะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้เห็นส่วนของ physical healing ไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รักษาใจ wellness นะคะซึ่งมันเป็นที่สำหรับ mental healing โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่พนักงานนะคะพาเราทัวร์นะคะว่ามี facilities อะไรหรือว่า treatment อะไรน่าสนใจบ้างค่ะนี้จะเป็นขันของทิเบตนะคะจะเป็น energy ก็คือแบบเหมือนพลังงานจิตใจในลักษณะแบบนั้นขันนะคะคอโลปีเนี่ยมันจะไปปรับเบรนเวฟหรือคลื่นสมองของเราให้เข้าสู่ในสภาวะที่เป็นเมดิเทชันมันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความผ่อนคลายรู้สึกสงบช่วยเกี่ยวกับเรื่องหนองอันนี้จะเป็นคริสตัลนะคะแล้วตัวสีชมพูจะเป็นโรสควอตซ์แล้วก็อันนี้เป็นแท่งฟลูออไรด์ค่ะเราเอามาใช้กดจุดที่ใบหน้าเป็นเทคนิคอันนี้จะเป็นของทางศาสตร์อินเดียค่ะก็จะเป็นตัวเตียงอันนี้เป็นชิโรดาร่าเนาะตัวนี้เป็นสมุนไพรที่เราใช้ในการทำทรีทเมนต์อย่างตัวข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทรีทเมนต์ที่เราจะเอาข้าวอันนี้เป็นข้าวแดงไปหุงกับตัวยาเอาอันนี้คือรากศักดิ์สิทธิ์เอาไปต้มแล้วก็มาหุงรวมกันแล้วก็ใส่นมแล้วก็มาทำเป็นรูปประคบเพราะว่าน้ำมันคือเราจะใส่น้ำมันอุ่นค่ะเราจะต้องวอร์มน้ำมันอุณหภูมิประมาณ40องศาแล้วก็หยดตรงช่วงระหว่างคิ้วอะค่ะซึ่งเป็นเบลล์อายอะค่ะโดยที่นี้เนี้ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการนอนด้านของศาสตร์ของแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มการครอบแก้วหรือว่าจะเป็นการนวดสไตล์อันนี้จะเป็นสำหรับเฟเชียลเฟเชียลเราจะใช้เป็นพวกหินจะใช้เป็นหินหยกหรือว่าเป็นโรสควอตส์ส่วนบอดี้กัวซาเนี่ยเราจะใช้เป็นขาวสัตว์แล้วก็จะเป็นหินร้อนนะคะพอขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะพบเจอกับห้องสุดพิเศษห้องนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นห้องที่มิราชอบมากๆเลยนะคะชื่อว่าไฮโดรเทอร์โมนะคะจะรวมเหล่าฟาซิลิตี้ต่างๆของทางรักษานะคะอย่างเช่นซาวน่าสตีมพูลชาวเวอร์สแล้วก็เทอราปีสวีทนะคะอ
และยิ่ง facilities เยอะอย่างนี้นะคะความปลอดภัยก็ยิ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเน้นเรื่อง safety แล้วก็ privacy มากๆนะคะอย่างเช่นการที่แยกห้องนี้นะคะเป็นห้องชายกับหญิงไม่ให้รวมกันนะคะแล้วก็ personal belongings หรือว่าของส่วนตัวนะคะก็จะถูกเก็บไว้ที่ safety locker ของแต่ละคนนะคะต้องสิ่งของทุกคนต้องและส่วนที่สุดท้ายที่มิล่าจะพาทัวร์นี้นะคะชื่อว่ารักษาชานะคะเป็นที่สำหรับ wellness brew หรือว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะใครที่เป็นสายสมุนไพรหรือว่าสายดื่มชานะคะที่นี่เหมาะมากๆนะคะแล้วส่วนทางด้านเมนูนะคะก็มี options หรือว่า choice ให้เลือกเยอะมากๆค่ะแล้วแต่ว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบสูตรไหนหรือว่าอยากลองสูตรไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกได้ค่ะส่วนประกอบหรือ ingredients ในแต่ละสูตรนะคะก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นผักและผลไม้นะคะก็จะสดใหม่ทุกวัน herbal หรือสมุนไพรนะคะก็จะ high quality มากๆเหมาะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการปิดท้าย treatment ตัวเองนะคะด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีต่อทางร่างกายและทางจิตใจค่ะและนี่ก็คือมินิทัวร์ของมิราที่รักษาวันเซนเมดิคอลรีทรีทนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ได้เปิดโลกใหม่ๆไปด้วยกันนะคะและถ้าเกิดใครสนใจอยากมาใช้บริการที่นี่นะคะเดี๋ยวมิราจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะแนะนำสถานที่ที่อยากให้มิราไปทัวร์หรือว่าไปบล็อกให้ดูนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิราอยากขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงจนจบแล้วก็คอยสปอร์ตมิรามาโดยตลอดถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มิราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกันตลอดแล้วก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ